รู้กันหรือยังคะว่าใครที่ขับรถแล้วก็ไม่หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลายตอนนี้มีโทษปรับสูงสุดถึง 4,000 บาทค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านนะคะรองโฆษกของรัฐบาลได้มีการออกมาย้ำเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มอัตราโทษความผิดทางกฎหมายจราจรเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ชมซึ่งผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ทุกคนจะมีคะแนนจำนวน12คะแนนเต็มค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้โดนัทได้มีการเสนอไปแล้ว1รอบในเรื่องของการตัดแต้มใบขับขี่นะคะและหากทำผิดกฎจราจรนะคะจะถูกตัดคะแนนทันทีค่ะล่าสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่าสาระสำคัญของกฎหมายจราจรฉบับใหม่เน้นการเพิ่มโทษค่ะในข้อหาที่กระทบกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและการเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะความปลอดภัยของประชาชนต่อการใช้ทางม้าลายค่ะรัฐบาลนะคะมีนโยบายเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนทางม้าลายให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างแท้จริงค่ะโดยนางสาวรัชดาค่ะกล่าวว่ากรณีผู้ที่ขับขี่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายนะคะมีบทลงโทษคือมีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทตัดคะแนนความประพฤติทันที1คะแนนเลยค่ะคุณผู้ชมคะผู้ที่มีใบขับขี่ทุกคนจะมีคะแนน12คะแนนเต็มค่ะเมื่อถูกตัดเหลือ0คะแนนนะคะก็จะถูกพักใช้ใบขับขี่ห้ามขับรถ90วันฝ่าฝืนขับรถช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่มีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากโดนพักใช้ใบขับขี่เกิน3ครั้งภายใน3ปีจะโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันและหากยังถูกตัดคะแนนจนถูกพักใช้ใบขับขี่ภายใน1ปีจะโดนเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภทเลยค่ะสุดท้ายนะคะหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่4จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ค่ะดังนั้นนะคะหากเราขับรถนะคะแล้วพบทางม้าลายจะต้องชะลอหรือว่าเตรียมหยุดรถค่ะคุณผู้ชมโดยให้ห่างจากทางม้าลายในระยะ3เมตรและรอให้คนข้ามถนนเสร็จสิ้นเสียก่อนจึงค่อยๆขับรถนะคะผ่านไปได้และในบางที่นะคะจะมีไฟเตือนคนข้ามถนนบริเวณทางม้าลายค่ะเราควรสังเกตนะคะทุกครั้งเลยแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ